สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอบันทึกการแสดงสดจาก ST จี้เส้นคอนเสิร์ตนะครับวิดีโอบันทึกการแสดงสดที่ได้รับความนิยมจู้ฮุกกรูหนูคลองเตยชุดที่2ชมกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านจ้าที่เป็นอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองที่เราได้มาบันทึกเทปวิดีโอของบริษัท ST วิดีโอใช่พร้อมทั้งพระราม9พาซ่าแล้วก็อะไรกันเนี่ยบิ๊กคิงแล้วก็จีเซนคอนเสิร์ตเมอร์รี่คิงนี่เราอัดกันชั้น9ชั้น9โอ้ยกว่าจะมาได้ลำบากมากครับลำบากไงครับรถไม่ติดฮะแต่มาติดลิฟต์เนี่ยเสียทุกชั้นไม่วันนี้เฉพาะวันนี้วันเดียวเดี๋ยววันอื่นเราจะถอดลิฟต์พวกเราไปซ่อมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้เกียรติที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้แอร์เย็นสบายนั่งกันไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนพวกเราจบจากพวกเราก็ยังมีคณะอื่นหลากหลายมาอัดกันอะไรร้อนเหรอร้อนร้อนกลับบ้านไปไปอาบน้ำแล้วมาใหม่ตะกี้เขาไปตากแอร์มาแล้วข้างหลังนนแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ชมพวกเราหนูคลองเตยก็นั่งดูแบบยังไงถ้าหากว่าแบบยังไงจะนั่งดูในบ้านก็ได้ในบ้านก็ได้บนรถทัวร์ก็ได้ได้ในห้องน้ำก็ได้ได้คือดูพวกเราแล้วมีอารมณ์ตรงไหนก็ดูไปเถอะอะไรดูตลกแล้วมีอารมณ์เหรออ้าวมีอารมณ์สุนทรีไงก็บอกคนเรายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสอย่าไปเครียดก็บอกคนเราเกิดมากินขี้ปี้นอนเป็นของธรรมดาตายดอกพูดตรงเหลือเกินอ้าวปุถุชนคนธรรมดาโกรธมาไงกินขี้ปี้นอนตายโอ้ยดอกกูก็นึกว่าใครมาดังแล้วดังแล้วดีใจดีใจเรื่องอะไรตบมือให้ไม่เขาจะมาทวงหนี้มึงก็แบบที่ตบมือก็ผ่อนไปแล้วนี่ทำไมต้องเป็นหนี้เป็นสินกันด้วยอ้าวคนมีเครดิตอะไรคนเป็นหนี้นี่มีเครดิตเหรอเออไปเอาที่ไหนก็ได้แล้วคนเป็นหนี้คนเนี่ยนะจะบอกให้ตายยากทำไมถึงตายยากเวลาเจ็บอยู่โรงพยาบาลปั๊บจะมีเจ้าหนี้เอาดอกไม้ไปให้เอาของไปเยี่ยมมึงอย่าเพิ่งตายนะแบบเป็นห่วงอะนะเป็นห่วงกลัวหนี้ศูนย์นะสิอ๋อเป็นหนี้คนนี่มีเครดิตไปหยิบยืมใครใครเขาก็ให้มีเครดิตแสดงว่าฉันไม่มีเครดิตนี่ทำไมอ่ะไปยืมใครใครก็ไม่ให้อ่ะอยากมีเครดิตไหมเอ้าใครมั่งใครไม่อยากมีอ่ะใช้หนี้แทนกูเถอะยกเครดิตให้เลยไม่เอาหรอกไม่ยอมเป็นหนี้โอ้ยเป็นหนี้ลำบากใจยุคนี้ยุค IMF ใช่ต้องประหยัดใช่ไหมอย่าไปเป็นหนี้เขาประหยัดมากก็ไม่ดีนะผมจะบอกให้ทำไม IMF เขาบอกให้ประหยัดกันมากๆนี่ไม่ดีนะฮะคือเงินไม่สะพัดไงอ๋อเงินไม่สะพัดบางคนประหยัดซะไม่ใช้จ่ายเลยเออก็มีส่วนก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ใช้จ่ายก็ไม่ได้ต้องมีการเที่ยวกันบ้างมันต้องแบบไงทิ้งเป็นทอดทอดก็เลยว่าต้องมีการแบบการรีแลกพักผ่อนสมองอะไรอย่างเงี้ยแบบเงินใช้จ่ายกันเป็นทอดทอดอย่างคนไปเที่ยวคาเฟ่ไปเที่ยวคาเฟ่ก็คล้องมาลัยนักร้องบ้างเฮ้ยเมียมึงมาตามตายเดินเป็นนางแบบเลยแบบไหนวะเนี่ยแบบที่ดูไม่ได้เลยอ่ะแบบสมมติกลางวันมาเที่ยวห้างมาเที่ยวห้างจับจ่ายซื้อของกลางคืนพาลูกพาเมียกลับบ้านเสร็จอ้าวเราไปเที่ยวคาเฟ่บ้างไปเที่ยวคาเฟ่ไปดูนักร้องสวยๆคล้องมาลัยให้นักร้องคล้องมาลัยนักร้องนักร้องจะได้มีเงินไงตอนนี้เงินสะพัดไปหานักร้องแล้วเงินไปถึงนักร้องปุ๊บพอคาเฟ่เลิกปั๊บนักร้องก็ไปเล่นบ็อกเด้งกับตลกบ้างเงินสะพัดมหาตลกแล้วตอนนี้มาถึงตลกแล้วมาถึงตลกแล้วมันไปเป็นช่วงๆพอเลิกบ็อกเด้งเสร็จตลกกลับบ้านกลับบ้านปุ๊บเงินไปให้เมียตลกเลยดีสะพัดไปอีกทอดนึงแล้วไปถึงเมียตลกแล้วพอตกหัวค่ำปั๊บตลกมาทำงานปุ๊บเมียอยู่ทางบ้านก็เอาเงินไปเที่ยวบาร์ผู้ชายสะพัดไม่สะพัดแล้วมั้งเมียเราชักเริ่มดอกทองแล้วนะเขาเรียกรีแลกมึงถึงเป็นหนี้กันมึงเป็นหนี้กันใช่ไหมเป็นสิกูไม่เป็นหนี้ทำไมถึงไม่เป็นหนี้กูยิ้มคนไม่เป็นไม่เป็นหนี้แล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นกระเทยตุ๊ดดอกตอบแบบหน้าด้านๆอ่ะทำไมหน้าด้านตรงไหนเหรอกระเทยบ้านพ่อนุ่งเกงสีขาวอ่ะตายมีบังคับกระเทยให้นุ่งเกงสีขาวอีดอกเดี๋ยวเมนก็เลอะหรอกตายกูไม่มีอีดอกเอ้ยเป็นผู้ชายดีที่สุด
ผู้ชายดียังไงอ๋อเป็นผู้ชายจะได้ไปจีบผู้หญิงไงไม่จริงผู้หญิงสู้กับเธอไม่ได้เออยังไงก็ผู้หญิงดีกว่าถ้ามึงได้ผู้หญิงมาคนนึงแล้วมึงมีอารมณ์นะแล้วผู้หญิงมีไฟแดงมึงจะทำยังไงกระเทยไม่มีไฟแดงไฟเขียวผ่านตลอดเอ๋อีดอกไฟเขียวผ่านตลอดด่าอีดอกด่าเจ๊ทำไมฮึเอ๋ตอนแหลชัดๆไม่แดกอ๋อผัวเมียกันครับผัวเมียกันเมียหยอกผัวนี่มึงไม่ต้องมาพูดเลยอีดอกแม่งตอแหลกูทำไมก็บอกว่าแหมอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงเจอไฟแดงยุ่งกับกระเทยไฟเขียวผ่านตลอดจริงไหมล่ะเมื่อคืนกูลองแล้วเป็นไงพอจุ่มพรวดไปชักออกมาไฟเหลืองเพียบเลยสงสัยจะกินเผ็ดนะมีเปลือกพริกด้วยเมาอีดอกเมาเมาก็บอกแล้วอย่าไปยุ่งกับมันทำไมอีนี่มันกระเทยธรรมดาที่ไหนอะเป็นไรกระเทยสกปรกโสโครกสกปรกไงไปล้างตู้เย็นกูด้วยนะทำไมเมื่อวันซืนไปกินเหล้าห้องกูเมาได้ที่เปิดตู้เย็นปั๊บเยี่ยวใส่ตู้เย็นซะนองเลยโอ้โหแล้วทำไมไม่ห้ามมันอะเมาห้ามไม่ทันนั่งขี้อยู่หลังทีวีใช่ไหมกำลังมีซื้อกงเลยมึงอ่ะสกมกินกูอีกโอ้โหโอ้โหตายคนหรือสลิมเนี่ยไอสัตว์แต่งตัวไม่ได้คิดชีวิตเลยนะมึงอ่ะเย้ลายสีชมพูมาเป็นสลิมเลยโอ้โหเขาโฆษณาสินค้าของเขาเฮ้ยโฆษณาอะไรวะบ้านเขาทำกันสาดกันสาดเฮ้ยบอกมันนะอย่าไปยืนข้างถนนนะทำไมเดี๋ยวพวกโบกกันชิบหายนึกว่าแท็กซี่มิเตอร์โอ้โหนี่ใครบอกมันหรือเปล่ามันหล่อที่สุดในประเทศเนี่ยไอ้เชี่ยออกมายืนมันยืนถ่ายรูปเฮ้ยนี่ในแบบนะเว้ยแบบไหนในแบบอาหารหมาไงติดข้างกล่องกันเหรอเออได้ไม่เชื่อลองเห่าเลยขยับปากหมาบ้าจี้เฮ้ยแต่เขาเล่นละครนะเฮ้ยจริงอ่ะเออช่อง7ช่อง7ด้วยเรื่องอะไรไอ้นี่ไงเสน่ห์ลูกทุ่งจบไปแล้วโอ้เล่นเป็นตัวอะไรอ่ะผ้าอนามัยนางเอกซึมซับตลอดเรื่องเลยเดี๋ยวเอ้ยบังรอนปลอมตัวมาหรือเปล่าวะเพราะว่าไปโผล่พม่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่บังรอนไอ้ฮานี่ดาราเออก็แน่เนี่ยไฟสุมสวงไฟสุมสวงเล่นหลายเรื่องเนี่ยเออไฟสุมสวงเล่นเป็นตัวอะไรเป็นฟืนถึงว่าดำเชียวนี่โว้ยอะไรนางบาปนางบาปมึงดูกันหรือเปล่านางบาปดูสิมันถึงตอนไหนแล้วล่ะมาเอาไม่ได้คุยว่าเล่นเหรอกูไม่ได้เล่นอีดอกกูออกแต่สารแนโชเอออีตอแหลสารแนโชไอ้ตายด่าเจ๊อีกแล้วเจ๊ผิดตรงไหนเหรอเจ๊อยากตายแหมคำก็เจ๊อยากตาย2คำก็อยากตายใครพกปืนมาช่วยทำปืนลั่นใส่อีดอกนี่สิกูชักเริ่มหมั่นไส้แล้วนะหมั่นไส้แล้วเมื่อคืนหายไปไหนมาเนี่ยฮะเมื่อคืนไปจับแขกไปจับแขกแขกทำอะไรผิดอ่ะต่อยพ่องมั้งอีดอกกระเทยนี่ไม่ใช่ตำรวจเหรอไปหาผู้ชายอ่ะไปหาผู้ชายเออดูซิโคตรซวยเลยได้ผู้ชายมาคนตังก็ไม่ให้กูแถมแจ้งตำรวจจับกูอีกเอ้าโดนจับเรื่องอะไรอ่ะมันหากูดูดไข่หายไปลูกนึงโอ้แล้วมึงดูดป่ะเนี่ยป่าคนนี้ไม่ใช่พิกลเหรอตำรวจก็อุบาทมาจับกูคดีอะไรรู้ไหมคดีอะไรยักยอกไข่แขกนี่ตายคนตะลึงทั้งโรงพักน่ะกว่าจะเคลียร์จบต้องรอ10โมงเช้าทำไมเคลียร์นานรอให้มันสางก่อนมันถึงนึกขึ้นได้ว่าไข่มันมีลูกเดียวคนผีทะเลเมาจะลืมบรรทัดตัวเองเจ๊อยากตายโอ้โหใครมีทูบสัก9ดอกไหมครับทำไมจะบนให้แม่งตายไปเดี๋ยวนี้อะไรเจ๊เนี่ยเดี๋ยวบนเจ๊นี่พูดแล้วจะหาว่าเวอร์ไปเลยเมื่อคืนได้ลูกนายกเทศมนตรีกูหลับแม่งยกของกูหมดห้องเลยไม่ใช่ลูกนายกอันนั้นลูกขโมยโอ้ยตู้พลาสติกแม่งก็เอาดูสิหาผัวไม่ดูเวล่ำเวลาเออเมื่อวานกูเพจไปแล้วทำไมไม่โทรกลับตายมึงเพจมาเหรอเพจไปสิตอนบ่ายสามอ่ะอ๋อกูกดดูแล้วไม่ใช่เลยมึงกูเลยไม่โทรกลับไปโอ้ยคุณมันคนโลกไหนของมันวะเนี่ยเขาใช้พิมพ์เมาใครเขาเขียนกันแล้วพิมพ์พ่อนี่เขาใช้กดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเหรอนี่ไงอะไรเฮ้ยซื้อกองออกช่องไหนวะมายืมโทรศัพท์หน่อยเซ่มึงก็ยืมทั้งปีเลยแหมยืมวันนี้แค่วันที่10แค่ครั้งที่11แค่นะ11บ่นแล้วเอางี้ดีกว่ายืมบ่อยๆกูขายให้เอามั้ยแหมรำคาญยืมแค่นี้ขายเลยกลัวขาดทุนเหรออ้าวมันก็ต้องกลัวดิเอาขายให้ป่ะขายถูกก็เปล่าเออได้กันเองอ่ะขอลองโทรก่อนไม่ได้ดิซื้อก่อนดิลองโทรก่อนไม่เอาซื้อก่อนอ่ะเกิดมันใช้ไม่ได้กูซื้อไปไม่เสียตังค์ฟรีหรือดอกอุ๊ยกูใช้มาเป็นปีแล้วกูไปซื้อรถเค้ายังให้กูลองขับก่อนเลยค่อยจ่ายตังค์ทีหลังเฮ้ยซื้อรถลองขับได้เมื่อวานกูไปขอเมียขอลองขี่ก่อนทำไมก็ไม่ยอมอ่ะ
ผีดอกรถกับเมียไม่เหมือนกันเกิดมึงเกิดมึงขี่แล้วมึงไม่แต่งแม่ยายเขาไม่เสียใจเหรอกูชอบแต่งกับแม่ยายก่อนอย่าว่าแต่เมียเลยทำไมหมอนวดขอลงอ่างก่อนยังไม่ได้เลยต้องจ่ายตังก่อนซื้อก่อนนะอ๋อเดี๋ยวซื้อไม่ซื้อแล้วทำไมอีดอกโทรศัพท์มึงเสียงยังไงนาฬิกาปลุกเสียงโคตรเชยเลยมึงก็ปรับมาสิมันมีตั้งหลายเสียงอ๋อปรับได้เหรออ่ะมึงปรับแซะมีตั้งหลายเสียงกูกดมั่วเลยเนี่ยมึงไปกดมั่วเดี๋ยวก็ไปเจอโรงพักหรอกกูมีแต่เบอร์โรงพักกับโรงพยาบาลโทรศัพท์บนรถไอติมเนี่ยโทรศัพท์ทำอะไรเนี่ยหาคลื่นไซดอกนึกว่าสอยยิ่งจกกินฮัลโหล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 เฮียเหรอคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮียเหรอคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทำไมไม่พูดไม่ติดทำไมไม่พูดก็มึงไม่กดก่อนแล้วมันจะไปติดได้ยังไงเล่าอะไรนะมันต้องกดก่อนแล้วถึงจะติดกดแล้วถึงติดเออไม่เชื่อหรอกทำไมกูเห็นมึงกดมาต้อง 3-4 คนไม่มีใครติดมึงสักคนอ๋อไอ้พวกนั้นมึงเคยไปนอกไม่เกี่ยวอะไรอีดอกอวัยวะเพศมึงเล็กดูพูดเข้าดูพูดเข้าไอ้ควายไอ้ตายแล้วด่ากระเทยไอ้ควายไอ้เจอยากตายแหมมหาว่าของเราเล็กกระโถใหญ่แล้วเว้ยเอ๊ะทำยังไงเหรอเมื่อคืนงานหยุดกลับไปบ้านชุบแป้งโกกิแล้วทอดแม่งนี่พอมันเย็นก็เหี่ยวที่บ้านมีเตาไมโครเวฟตายดอกไมโครเวฟนี่ยังไม่ถูกเลยไมโครเวฟนี่มึงอยากใหญ่ถาวรไหมอยากเชื่อกูแล้วใหญ่ถาวรทำไงเข้าเฝือกสิแต่ทรมานเวลาคันเกาไม่ถึงนี่ไม่ได้ตกหลังควายนะตายเลดเบอร์อะไรกดได้กดให้หน่อยนะเบอร์อะไรจะโทรหาผัวมึงก็โทรทั้งปี537537ทับ2หมู่4ตำบลไผ่พะอำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยาดักหากำนันอมึงไปไปรษณีย์เลยป่ะไปทำไมเหรอโทรศัพท์บ้านพ่อมีทับ2เหรอตายกดทับไม่ได้เหรอทับไม่ได้กดทับไม่ได้กูไม่ซื้อแล้วโทรศัพท์โคตรเชยเลยกดทับก็ไม่ได้จะไปกดทับก็ทำไมล่ะทำไมเหรอกดก็ยงเดี๋ยวหน้าอกเขายานตายดอกยังเป็นห่วงเขาอีกโทรให้กูดีกว่าโทรให้มึงเยอะโทรหาใครเนี่ยพนักงานห้างข้างล่างพนักงานอ่ะขายเครื่องสำอางด้วยสวยเออเราชอบพวกแผนกขายเครื่องสำอางมันโปะแป้งหนาดิ มีเพื่อนด้วยเวลาเจออากาศร้อนๆนั่นไหลนี่แป้งยา อย่าปัดกันนะอะไรปัดเกงให้เหรอไม่ต้องมาปัดดอกเบอร์อะไรเบอร์อะไรจำเบอร์ไม่ได้จำหน้ามันได้ มึงก็ถือโทรศัพท์กูวิ่งลงบันไดไปจิ้มหน้ามันเลยปะทะเลาะกันแล้วเปลี่ยนห้างใหม่ดีกว่าเปลี่ยนห้างเงี้ยอ้าวเบอร์อะไร02ว้ายเบอร์บ้านนี่อยู่คอนโดว้าวๆๆๆๆ02 02 4โทร4 4โทร4อยาก4โทรมาเอาแล้วถ้าเกิดโทรไปเจอผัวมันล่ะเปลี่ยนห้างใหม่เปลี่ยนอีกแล้วเบอร์อะไร4โทร4 4โทร4ผัวมาอด4สรุปแล้วมึงกับกูจะได้ไหมเนี่ยไม่อยากขอเบอร์ผู้หญิงหรอกเปลี่ยนเบอร์ไหมอะไรฮะเมียงไม่แกะอะไรอ่ะอ้าวมึงเห็นเป็นไส้กรอกอ่ะโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เออเท่าไหร่วะน่ะ1,800เออ300ขายไหมนี่มันระบบของเขาระบบ 1,800 เออเฮ้ยไม่ใช่ราคาโทรให้โกโทรให้โกมึงอีกแกเดี๋ยวก็มีทับ2ไม่มีทับไม่ทับเบอร์ใหม่เบอร์อะไร212 212 224อ้าว224 236อ้าว248 250 26กับ12 274 28 16ไปแล้วเข้าห้องเรียนสนุกดีโทรให้กูบ้างเบอร์ไอ้แกเดี๋ยวก็4โทร4ก็ไม่ใช่เบอร์อะไร919 919 9218 9327 9436 9545 9654 9763 9872 99บอกข้อ2บอกกลับบ้านเลย
เนี่ยเอากูนั่งรถทัวร์เมื่อวานเจอหญิงคนด้วยโคตรสวยเลยจีบป่ะให้เบอร์มาด้วยให้เบอร์มาด้วยกลับปั๊บกูโทรเลยแล้วเป็นไงไปติดวัดดอนเจ้าวาดบอกจะจองศาลาไหนล่ะโยมไปเจอชีเพิ่งศึกใหม่หรือเปล่าไอ้บ้าเฮ้ยแล้วร้องเพลงให้ฟังสักเพลงได้ไหมอยากฟังเพลงเหรออากาศอุ่นๆอย่างนี้ต้องฟังเพลงเราจะตายหายดอกบอกอุ่นบ้านฉันก็อากาศพอๆกันนี่แหละอาภาพรนครสวรรค์ร้องได้ไหมอะไรเสื้อหรือปอกเรืองแสงวะเนี่ยมึงก็ใช้เป็นเหลือเกินเนี่ยอาภาพรนครสวรรค์ดนตรีเล่นได้ไหมโอ้โหนักดนตรีของผมจบสยามทุกคนสยามกับดนตรีสยามแก๊สเอาระเบิดหัวพ่อมึงเหรออีดอกกังวันส่งแก๊สขับเวสป้ากันไอ้เชี่ยนักดนตรีแล้วกรรมกรเออน่ะอาภาพรนครสวรรค์ชอบมาลูปร่างหน้าตาอย่างนี้ถามหน่อยสิพี่ชอบมา35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50เอายังเอาแล้วแอบให้ดีนะได้ไอ้พี่ดาวทำไมไม่แอบแล้วเดี๋ยวกูก็ป้องเลยไอ้เด็กระยำเนาะสั่งสอนแล้วไม่ค่อยฟังกันละกลางค่ำกลางคืนอย่าไปยืนใกล้เขาเดี๋ยวชุดเขายับโทษครับเลวจริงๆมันนะเนาะมึงอ่ะสองคนเลยทำไมเหรอบอกแล้วไม่รู้จักจำหรอกกลางค่ำกลางคืนมันเล่นโป้งแปะกันเดี๋ยวก็ผีลักซ่อนอยากกลางวันเถอะอยากก็เด็ดๆอะไรชาวต่างชาติฮัลโหลเซอร์คนแก่บ้าฮัลโหลเซอร์ผมขาวนึกว่าฝรั่งนะสิไอ้เชี่ยมึงอย่าไปถามนะเวยูคัมฟอร์มเดี๋ยวแม่ตอบเลยลำลูกกาลูกลูกทุ่งลูกทุ่งดีกว่าบรรยากาศแบบนี้ต้องร้องเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งลูกทุ่งสักเพลงได้ไหมอุ้ยคนอื่นเถอะทำไมดูแต่งตัวลูกทุ่งได้ไงแต่มันแต่งตัวฮีเวฟนะเฮฟวี่เฮฟวี่เรียกซะเสียเลยลูกทุ่งได้ไหมลูกทุ่งไม่ถนัดหรอกตายจะให้เจร้องเพลงลูกทุ่งแล้วติงได้ไหมติงอ่ะติงได้ติงได้แน่นะได้อ่ะติงได้ไหมติงนางนางตังนิงจะไอ้กูบอกแล้วอย่าไปยื่นไมค์ให้มันติงนางนางด้วยไอเนี่ยสุริยาชินพันธ์เขาร้องไว้นะรุ่งสุริยารุ่งสุริยาติงอ่ะติงอ่ะติงนางนางติงอ่ะติงนางนางทุยยืนตรงตบะดีๆเวลาใครแย่ก็อย่าตกใจเฮ้ยๆอย่าไปแย่คนมาจี้มันเหนื่อยรู้ได้ไงอ่ะเมื่อก่อนกูไม่เป็นหรอกพออยู่ใกล้มันแล้วกูก็ติดเหรอคนมาจี้นี่เวลาจี้นะมันเก่งดีไม่ดีหัวใจวายนะโดนไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยอย่าเล่นนะอย่าเล่นโดนไม่ได้ไม่ได้อย่าจะโอ้ยยืมตังค์ 8,000 โอ้ดูแม่งยืมซะเกินค่าตัวเลยไอ้นี่ไม่ได้บ้าจี้แล้วบ้ายืมบอกแล้วอย่าจี้ดอกแต่คนบ้าจี้นี่ทำอะไรก็ได้นะจริงป่ะนั่ง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 ดมหามดมหามดมเหม็นไหมเหม็น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 เกงยับแล้วมันห่วงกีบกางเกงมันอย่างเดียวสตริงได้ป่ะสตริงได้โรโซเพลงอะไรสมสารดนตรีสวัสดีน้องนางข้างล่างมีแต่น้องแม่งทั้งนั้นสมสารทรมานมานานหลายปีขาดคนเมตตาปราณีมานานแสนนานดีที่ทุกคนเย้เย้ภาษาสิเย้เย้หมาไม่ออกเลยแม่บอกไม่ใช่แล้วอะไรแม่นี่เสกโลโซเสกโลโซไหนอ่ะก็นี่เมื่อกี้ยังประสานเลยแม่แม่ต้องฟังไวโพสต์มาเกี่ยวแล้วกันเสกโลโซ
ก็มึงร้องไม่ถูกอ่ะเพลงเขาดังแกจะตายก็เนี่ยเสกโลโซเนี่ยสมสารเอออันนี้มันชาตรีสมสารชาตรีพ่อมึงเหรอมีประสานด้วยดอกไม่มีอ่ะมึงเสือกประสานมาเองอันนี้เพลงชาตรีชาตรีนี่ใครอ่ะก็นักร้องไงนักร้องเจ้าของเพลงเนี้ยประเทศไทยมีนักร้องชื่อชาตรีอ่ะมีสิลูกทุ่งจ๋าๆเลยอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเนี่ยจริงไหนร้องๆสิมันร้องไงถ้าลูกทุ่งมันจะร้องช้าๆสมสารทรมานมานานหลายปีขาดคนเมตตาปราณีขาดน้องพี่มานานแสนนานสงสัยพ่อกับแม่มันได้กันหลังเวทีชาติไอ้เหี้ยมันรู้ด้วยแล้วไม่สะกิดกูเสือกให้กูประสานตายเสียฟอร์มหมดเลยเจ๊อยากตายติงได้ไหมติงอ่ะติงนางนางได้เพลงเดียวเลยไม่เคยช่วยเหลือเลยเฮ้ยเอาแบบวงเด็กๆดีกว่าวงเด็กๆเด็กๆก็ไอ้นี่เลยนกแร่เขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วอนุบาลอนุบาลโปรเจกต์ใช่ไหมอนุบาลโปรเจกต์มีชุดอย่างเงี้ยอะไรเนอร์สเซอรี่ซาวอะไรนะสรีมาต้องทำแบบเด็กๆก็ป่ะต้องทำแบบเด็กๆไม่เหมือนจะว่ากันนะไม่เป็นไรเพราะไม่ได้เป็นเด็กมาหลายปีแล้วอนุโลมตื่นตั้งแต่6โมงเช้าเอาเมียเสร็จ7โมงเช้านี่มึงร้องเข้าไปได้ยังไงเนี่ยบ้าบ้าเนี่ยมึงบ้าเปล่านานแล้วเพลงเนี้ยสตริงบ้านพ่ออนุบาลตื่นตั้งแต่6โมงเช้าเอาเมียเสร็จ7โมงเช้าก่อนไปมึงร้องเข้าไปได้ยังไงมึงบ้าบ้าเนี่ยแม่งกลัวยับด้วยเป็นห่วงผิดเนื้อผิดเหรอตื่นตั้งแต่6โมงเช้ารีบรีบรีบออกไปซื้อของขวัญให้เธอสักน้อยเดินจนเหงื่อเริ่มหำยอมมึงบ้าเปล่าเนี่ยมึงบ้าเปล่าเนี่ยเดินจนเหงื่อเริ่มไหลย้อยได้กุหลาบสีหวานจ้อยพร้อมทั้งช็อกโกแลตแท่งโตประสานเธอยิ้มหวานจนแก้มปลิดอยู่2วันดอกไม้นั้นเริ่มเฉาหอยเหี่ยวแห้งเหี่ยวหัวนมดำผิดทั้งปีคนเดียวกันละหัวนมกับหอยเหี่ยวทะลึ่งร้องไม่เป็นเปลี่ยนวงเป็นวงนี่ดีกว่าวงแรปเตอร์เอ้ยแรปเตอร์เด็กๆกับเด็กๆแรปเตอร์มันต้องมีคู่สองคนคู่กันไงเด็กลูกครึ่งสองคนคู่กันแรปเตอร์แรปเตอร์ไม่ใช่เล็บตีนใครบอกให้มันเข้ามาวะน่ะนี่ไฟพลังกันหน่อยแรปเตอร์อ้าวไอ้เชี่ยสลิมยืนเฉยทำไมแล้วน้ำราดใส่หมาติดเป้งไม่เห็นเลยเนี่ยแรปเตอร์บันพองเหรอเอาตู่ชนการีดอกแล้วทำไงอ่ะเอาหลังพิงกันเฉยมึงเป็นไอ้หลุยหุยโคตรหล่อเลยแล้วเขาอ่ะมึงเป็นไอ้พวงไอ้พวงสติงบันพองชื่อไอ้พวงเหรอไปเหรอไอ้ชิปหายแล้วประกาศคอนเสิร์ตวันนี้พบกับคอนเสิร์ตไอ้พวงแล้วใครจะมาดูคู่แข่งกับไอ้เทืองไงตาพี่ดอกไม่ห่วงใครเลยห่วงกีบตายเชี่ยคนหรือไม้ทรงบางชื่อเลยอะไรเด็กนั่งกระเจียวออกไม่เคยเห็นกระเจียวเด็กเหรอแรปเตอร์ไหนเด็กนี่ไงคนตายน่ารักเหลือเกินเหมือนเด็กญี่ปุ่นมานี่แล้วมาให้เจ๊ดูโปเต้หน่อยอีดอกนี่เห็นเด็กไม่ได้ใช่ไหมแรปเตอร์เลือกกันเองดีกว่าเราเออมึงเป็นไรงั้นกูเป็นสมัครงั้นกูเป็นสนั่นอ่ะงั้นกูเป็นเสรีจับมึงทั้งคู่อีดอกงั้นกูเป็นบรรหารกูเป็นหอมหวนลิเกมาทำไมอีดอกงั้นกูเป็นพงศักดิ์กูเป็นสวนศรีงั้นกูเป็นสมศักดิ์งั้นกูเป็นพรศักดิ์กูเป็นสองแสงกูเป็นเฉลิมจิตกูเป็นเฉลิมอยู่บำรุงมึงเอาชื่ออะไรไปให้มันเฮ้ยเล่นห่างๆคุกเลยทำไมก่อนจะมาเนี่ยกูฝันไม่ค่อยดีฝันว่าไงฝันว่าเดินอยู่ข้างถนนดีๆมีคนถีบขึ้นรถปิกอัพเฮ้ยก็ดีไม่ต้องเดินไม่ขึ้นแม่งตุยทองเนอะบุ๊กพี่ดาวโดนจับแล้วเพื่อนโดนจับแรปเตอร์แรปเตอร์
มึงเป็นจอห์นนี่กูเป็นวอล์กเกอร์นี่อีดอกเล่าแล้วหลุยกับจอห์นนี่ได้มาเอาอีดอกมึงจะขุดสระเหรอทำไมเหรอเอานี่เขาจะเล่นแรปเตอร์กันนะเนี่ยเขาเต้นแรปเตอร์ไงแรปเตอร์บ้านทองทำเป็นเรือหัดเชียวตายเจ๊ผิดอีกแล้วเหรอผิดสิเจ๊อยากตายเดี๋ยวกูจะบ่นแน่ตายเดี๋ยวเต้นยังไงล่ะแรปเตอร์มันต้องรูปนี่รูปตรงไหนนี่รูปมาตั้งหัวเข่าเนี่ยหัวเข่าไม่ใช่หัวเน่ารูปมาตั้งหัวเข่ารูปขึ้นมาเลยโอ้โหแรปเตอร์แรปเตอร์หายเที่ยวไปเดินเล่นตามข้างละเมาะนะทำไมพวกนึกว่าแย่หนังกระติกยิงไปแดงละเมาะนี่เป็นพี่น้องกับอีแมะอ่ะป่ะใช่ไหมรู้จักป่ะเฮ้ยแต่คนบ้านนอกรู้รูปละเมาะรูปมาตั้งหัวเข่าขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงหน้าเอกเนี่ยนะหน้าเอกบ้านพองแรปเตอร์หน้าอกว่าแล้วรู้จักละเมาะอีเชี่ยเดี๋ยวก็เรียกรหัสเวียดนามอีกหรอรูปขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงหน้าอกแล้วก็สะบัดออกไปพร้อมๆกันฟึบแล้วก็พูดกันขึ้นมาว่าเงี้ยข้างละเมาะเลยมึงอ่ะเลือกจังไรสะสมแล้วเกยดอกเดี๋ยวก็ไปเจอหนำพังดอก็หรอกรู้สิกคันเหรอฮะคันเหรอช่วยเกาให้ไหมล่ะไม่ต้องเต้นเฮ้ยมีขวานแม่งหลังทำไมโค่นแม่งเลยไอ้ต้นนี้ไอ้เชี่ยไม่ใช่ต้นไม้ไม่ต้องไปเต้นกับเขาเลยเอาใหม่อ่ะเฮ้ยเด็กใส่แฟมเพิร์นเยี่ยวแตกเลยไอ้เชี่ยเด็กใส่แฟมเพิร์นไม่เคยเห็นเลยดอกไม่รู้กูเห็นแต่เมียกูเคยใส่เฮ้ยมันผ่านทำไมใส่มิวใส่ได้เหรอใส่ดิดอกไม่ใช่แฟมเพิร์นอะไรกอเต็กหาวหน้าตาก็สวยหาวเลยพี่ดอกแรปเตอร์กูจะได้ฟังไหมเนี่ยไอ้เชี่ยคนหาวมันก็แปลกง่วงก็ไปนอนไปนั่งหาวอยู่นะอ่ะขอเชี่ยวไปเตะเขาทำไมอ่ะบาปกรรมมึงอ่ะเตะเจ้าที่เจ้าทางดูเนี่ยเผ็ดเผยกระเด็นทางเดินลงที่ไหนวะพี่ดอกแรปเตอร์จะได้ฟังไหมเนี่ยตกนรกยืนได้เฉยต้องยุ่งคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะไม่ใช่แต่ครับคล้ายครับคลาไม่เจอกันนานละจะไปทักก็ไม่กล้ากลัวเดี๋ยวไม่ใช่นั่งอยู่ตรงไหนอ่ะนู่นเมื่อก่อนมีไฟนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเลยไม่กล้าทักมึงร้องคนละท่อนกับมันนะแต่เดี๋ยวลงไปเนี่ยต้องทักแน่ๆทักเลยทักเลยเผื่อใช่ถ้าเกิดไม่ใช่เราก็แย่แน่ก็ขอโทษเขาสิดอกอ่ะยังไงยังไงก็ต้องทักอ่ะไม่ใช่ก็โดนส้นตีนแน่ก็มึงรู้อ่ะมึงจำไม่ได้มึงจะทักทำไมแหละแค่นี้มันก็จบเรื่องจบราวแล้วไอ้บ้าต้องมาด่าแม่ทำไมเนี่ยแล้วมันน่าด่าไหมเนี่ยมึงร้องไม่เป็นมึงเข้ามาทำไมก็ด่ากูเซ่ด่ากูแม่กูอยู่บ้านไม่ได้มาเล่นเนี่ยมึงด่ากูเซ่สมควรด่าหรือเปล่าล่ะร้องไม่เป็นละเสอะอ้าวรู้ว่ากูร้องไม่เป็นอ่ะพ่อมาร้องเซ่อ่ะแล้วมาเกี่ยวอะไรกับพ่อกูนะมึงไม่สมควรมาด่าแม่แล้วมึงมาเสือกด้วยอีดอก
ตายด่ากูอีดอกมึงไปด่าแม่มันทำไมล่ะนี่มึงไม่ต้องพูดบ้าเดี๋ยวเตะไข่หลุดเลยเดี๋ยวก็เพราะแม่มึงตายอีดอกเสือกเสือกทุกเรื่องสารแน่สารแน่อีตอแหลกูออกสารแน่โชว์มาแล้วโว้ยอีดอกก็เพราะแม่ตายตายดูซิเตะกระเทยเชี่ยอีดอกก็เพราะแม่มึงตายคนไรมึงเนี่ยมึงจะโวยวายหาพ่อไงเฮ้ยอะไรของพวกคุณเนี่ยฮะปวดใจเหลือเกินไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าพวกเธอจะทำตัวกันได้เหลวแหลกขนาดนี้ชีวิตพวกเธอสมควรจะใส่เครื่องมูลูเนกบดให้ป่นแล้วมาปั้นใหม่จะดีไหมคุณรู้ไหมว่าอัดวิดีโอ ST รู้จักไหมบริษัท ST รู้เคยกู้เขาไปเยอะแนะนำด้วยคนไหนมึงนี่แหละไม่สมควรนะเราเนี่ยเป็นตลกไม่จำเป็นต้องมาด่าพ่อล่อแม่กันหรอกฮะท่านผู้ชมเนี่ยที่เช่าม้วนเทปเราไปดูเนี่ยต้องการจะคลายเครียดที่นี่มาเนี่ยพวกที่ชอบเสียงหัวเราะมาดูพวกกับเครียดหนักไปอีกนักข่าวหรือเปล่าครับทำไมนักข่าวโอเคซึ่งไม่สมควรอะไรกันน่ะปวดใจนักปวดใจมากพี่เล็กอีกตวงโตจนเลียตูดหมาไม่ถึงแล้วผมเนี่ยถ้าไม่โกโคกมึงงั้นย้อมงอกี่สีแล้วให้ดูเด็กด่าเด็กกับชวนเด็กทะเลาะคุณทำได้ยังไงเจ๊อยากตายไม่สมควรเราที่เจริญตลกมันขึ้นอยู่กับเส้นอยู่กับมันสมองอยู่กับวาทศิลป์ใส่เวอร์ซาร์ทขอเข้ามาตัวตั้งหมื่นกว่าคุณทำอย่างเงี้ยผมปวดใจผมอยากจะแลกเลิกเกินช่วยไม่ได้อยากปีใหม่ไม่ให้กูก็ออกไปไปแลกกับชุดโน้นไปเลยไปนู้นเลยไปทางนู้นเลยเมาตบผู้หญิงก็เลิกสักทีนะกูหรือมึงมึงในสภาฮะเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าผมเยี่ยวแล้วค่าตัวจะหล่นหายเท่าไหร่เชิญด้านหน้าหน่อยครับขอโทษตลกหรือนกทอดท่านเนี่ยคุณแต่งตัวออกจากบ้านตั้งแต่สมัยร.6หรือเปล่าลืมเข้าบ้านมั้งผมปวดใจกับชุดคุณมากคุณเป็นผู้ชายที่ไม่หล่อแต่เลอะเทอะลุงลังมั่นใจหล่อไม่ห่วงปีหน้าปีหลังผมไม่เข้าใจว่าคุณหล่อจังไรอะไรขนาดนี้ฮะพอสักทีนะกลับใต้แล้วเอาสตอมาฝากชาวคณะเนี่ยทานกันแล้วเยี่ยวเหม็นทั้งคณะโลกเขาหมุนไปถึงไหนแล้วฮะคุณยังอยู่ที่เก่าอยู่เลยเหมือนลูกคางปักแล้วเขาเรียกอะไรนะชักกินชักกินไม่รู้จักหรอกงงเด็กต่างจังหวัดน้ำหนวกนี่ยังไม่แห้งอีกเหรอฮะรูปร่างคุณขนาดเนี้ยผมถามจริงๆเถอะคุณทำไงผู้หญิงถึงดาวรถให้เลียประจบประแจงสอพอภาษาชาวบ้านจะถามทำไมแล้วว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวจะได้ให้เขาฝึก จะฝึกกับพี่หนู ทำไมชีวิตผมมีแต่ผู้หญิงขี้เหร่มาพัวพันตั้งแต่คบมาสวยคนนี้คนแรก พูดเล่นหน่อยมาไล่คุณมั่นใจมากเหรอพรุ่งนี้ว่างไหมครับผมจะพาคุณไปเหยียบกับระเบิดเมื่อก่อนหน้าตาไม่อย่างนี้นะครับมีตังเหอไปทำศัลยกรรมตังไม่พอหมอเลยทำศัลยศาสตร์มาให้เนี่ยเชิญด้านนู้นเลยครับกลับเหลือเกินสตูลกลับจังเลยแหมดูกางเกงรุ่นเนี้ยกทมเขาชอบมากทำไมอ่ะเดินไปไหนกวาดสะอาดหมดเท่เหลือเกินเขาเหมือนเขาจะมาถ่ายรูปแบบสมัยก่อนนะข้างหลังเขียนไว้เชียงใหม่งานวัดเยอะหนูมาให้ลูกมากับคุณแม่ถามคุณแม่สิมีผัวยังไม่มีจะออกมาตัวเท่านี้เหรอขอโทษผมไม่เคยมีภรรยาพูดเพาะใส่สูทแล้วพูดหยาบไม่ได้จริงๆนะคนเราในบางทีแต่งเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันพูดกันจริงๆเลยว่ามึงก็ไม่พูดหยาบแต่การกระทำมึงไอ้เหี้ยเลยอ่ะอ้าวทำไมผมดึงกางเกงเป็นไรดึงกางเกงแล้วมึงคันมึงกับใครมึงอ่ะอันนี้มันแล้วแต่วิธีใครวิธีมันไปกองรวมกันทั้งนู้นเลยเออไปชน
อย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวชุดเขาหมองทีหลังใส่ชุดนี้มาโทรบอกด้วยผมจะได้หยุดงานจอนเหมือนโทเวเชิญนี่ฮะไปพี่กันคุณน่ะคุณน่ะเชิญด้านนี้ครับลงเตรียมพักกระยาจกคุณกามกามเทพกามอารมณ์เนี่ยมึงในตัวกามหน้าอย่างกระโจนปล้นรถทัวร์มึงโดนกระเทยต่อยเนี่ยมึงอายเขาไหมไม่ต้องพูดหรอกฮะรังสิตเนี่ยเขามาหาพวกสิบล้อมึงเมาเขามาลากเขาขึ้นรถขึ้นรถเสร็จมึงไม่ทำอะไรเขามึงไปเตะเขามึงทำได้ไงถ้ามึงทำก็จะไม่ว่ามึงเลยโอ้บ้านช่องน่ะเข้าซะมั่งฮะหนวดได้ไว้ทำไมขู่กูเหรอฮะไว้ขู่กูหรือเปล่าไม่ต้องพูดเลยผมบอกให้คุณรู้กันแหละนักร้องที่วิลล่าที่คุณจีบอยู่อ่ะผมฝันละผมไม่รอแต่เล้าใจคุณเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่รอแต่เล่าหรือคุณอย่าพูดนะคุณอุ๊ผมรู้ผมนัดคุณพระราม3 คุณไปพระราม10คุณเกินไปยังไงตั้ง7พระรามหลับฮะหลับทำไมหัวเราะแบบคนมีความสุขเมียมันฝาดที่ไอ้แดกอุ๊ยตายสั่งน้ำมูกหัวใจเจ๊จะวายฮะทำไมโซก็งี้ยักยักดิ่งเหลือเกินทำไมสกปรกอย่างนี้หืมแล้วต่อไปนี้รู้นะว่าพาผู้หญิงไปอีกเนี่ยเขามาฟ้องกูจะเอาให้ตายเลยกูนี่อายเขาพาเขาไปไม่ให้เขากินอะไรเลยมึงพาเขาไปทำไมเอ้าก็พาไปเอาไม่ได้พาไปกินโอเคคุณตอบสั้นแต่ได้ใจความไปรวมกับไม่หล่อแต่เรียนนั่นปะปะตั้งคณะรวมกันรองเท้าหรือปอกมีดอ๋อใส่มาหัวแหลมต้องการจะเตะกูให้ไส้แตกเหรอไอ้โยมึงคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเปล่าหรือว่าต้องการใช้กูล้มลงไปแล้วเอารองเท้าแทงกูตายไม่ใช่คิดจะเป็นหัวหน้าป่ะเนี่ยผมคิดมากไปหรือเปล่าฮะคิดมากเลยใช่มั้ยโอเคผมก็รู้แต่ผมทำใจไม่ได้เอามาช่วยหัวหน้าเนี่ยอะไรนะเนี่ยเอามาช่วยหัวหน้าช่วยอะไรเอาไว้แค่จมูกให้คุณพูดอย่างนี้กับผมเลยคุณอุคุณจำนำถ่ายผมไปตังก็ไม่ให้ถ้าผมพูดไม่จริงให้ผมมีอันเป็นไปตังก็ให้ไม่ครบอ่ะให้ครึ่งนึงเว้ยถ้าพูดไม่จริงขอให้ผมมีอันเป็นไปสาธุทุกสิ่งอย่างขอผมรับกรรมคุณจำนำรองเท้าผมเสร็จแล้วคุณเอาคืนไปจ่ายผมมาแค่พันเดียวคุณจำนำผม 2,500 สาธุถ้าไม่จริงขอผมไม่มีอันเป็นไปขับรถชนตายเลยอ่ะช่วงนี้เรื่องจริงช่วงนั้นมีหลายคู่ไม่มีแล้วคุณลงจำนำรองเท้าเนี่ยผมก็สุดยอดแล้วไปคู่กันไม่หล่อแต่เรียนนู่นไม่เอาผมเรียนไม่เป็นโอ้โหคุณทำงานเป็นคนตรงไปตรงมาไม่เป็นรับไม่ได้ติ๋วรับไม่ได้ไปซะไปอย่าไปใกล้เขาทำชุดเขาหมองนี่เดี๋ยวลงไปกูจะแกล้งทำปืนลั่นใส่มึงกูเกลียดมึงหรอไม่อยากถูกตบอย่าสบตากิ๊บอะไรในยะไม่อยากถูกตบอย่าสบตากิ๊บชีวิตยังมีค่าอย่าซ่ากับกระเทยชุมชนแออัดตายกระเทยสลัมอุ๊ยตายสลัมหยุดปากเดี๋ยวนี้เลยอีกิ๊บชื่อกิ๊บกลับบ้านแม่เรียกไอ้ทิดหลวยเหมือนนักร้องตามคาเฟ่เหมือนกันเป็นไงชื่อเพราะทุกคนน้องเฟิร์นว้าวน้องมินน้องพันน้องวายไปดูในบัตรประชาชนดิบุญยืนสำรวยเสงี่ยมมาสมัครคนหนึ่งแล้วสมัครเมื่อวานนี้ชื่ออะไรอีเยือนผมไม่เข้าใจทำไมคุณถึงอ้วนขนาดนี้ดีนะคุณลดทันอันนี้ไม่เรียกอ้วนเขาเรียกเจ้าเนื้อไอ้อ้วนนี่โตเร็วนะไม่ต้องพูดทำไมรู้จักเขาเหรอไอ้ตัวจำมูกไอ้นี่เหรอหยุดเลยตายให้เจ๊หยุดทำไมหยุดพูดเธอเนี่ยนะอายุปูนนี้แล้วตูดเนี่ยน่าจะเกษียณได้แล้วลูกเป็นถึงนักกีฬาทีมชาติอยู่กับสุทินชัยกิตติถ้าหากว่าลูกเธอรู้ว่าพ่อโดนระเบิดส้วมในเด็กจะคิดยังไงฮะ
ค่าตัวเนี่ยโอ้โหเบิกวันหนึ่ง 30,000 30,000 เบิกทุกวันไม่ไปซื้ออะไรวะไม่รู้กูไม่ได้ให้มันไม่รู้มันซื้ออะไรเมาอีดอกเมาด่าเดี๋ยวตบดิ้นนะอย่านี่หัวหน้าหัวหน้าตายเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมนี่รองหัวหน้านี่หัวหน้าปฏิวัติไม่สำเร็จหรอกกิฟต์เฮ้ยงั้นพวกเราก็ขี้ข้าสิเฮ้ยกูผู้ช่วยรองหัวหน้าอ้าวแล้วไอ้ตัวนี้อันนั้นลองขี้ข้าเราอายุมากแล้วบอกกี่ครั้งแล้วว่าวัสลินน่ะอย่าไปใช้จลบีนน่ะป๋องนึงอยู่เป็นปีฮะประหยัดสิประหยัดสมควรจะมีตังเข้าบาร์ผู้ชายตังไม่มีนั่งป้ายรถเมล์ระวังมึงจะโดนวิสามันฮะมึงคิดยังไงมึงถึงได้ให้บ้านบังลอนพักพี่ดอกไม่เกี่ยวกูเหรอเลิกซะนะอย่าทำอย่างนี้อีกแล้วรถน่ะซื้อมาทำไมรถซื้อมาทำไมซื้อมาทำไมมีตังค์ที่จะซื้อบ้านให้ลูกอยู่โอเวอร์ซื้อรถอะไรก็ไม่รู้ซื้อมาก็คนเกลียดทั้งหมู่บ้านทำไมถึงเกลียดอ่ะโอเวอร์ขับเข้าซอยต้องหมุนกระจกลงแล้วชะโงกหัวออกนอกรถคนจะได้รู้ว่ามีรถเก๋งสักวันหัวเธอจะขนอนกับเสาไฟฟ้ามันซื้อรถแล้วเหรอซื้อแล้วเท่าไหร่อ่ะ 1,900เงินดาวเงินสดรถบ้าอะไรหมาเห่าก็เครื่องดับไปติดสัญญาณการขโมยไปจอดของเตยหายไปแล้วรถหายสัญญาณหายรถอยู่ทำไมไม่เอารถไปรถใครจะเอาเข็นยังล้อหลุดเลยพาผมไปบริษัท ST วันเดียวเล็บตีนเปิดชิบหายไว้วอดหมดทำไมถึงเปิดอ่ะกระเบรกไม่มีเบรกทีให้เอาตีลาล้อสิตีนกระเบรกปากตะโกนลมหน่อยแล้วไม่มีเบรกแล้วเบรกมือมันน่ะดึงทิ้งเลยกกหูอีกฮะไม่มีสายผมปวดใจมากรถก็เก่าน้ำมันเติมเต็มถังก็ไม่ได้เป็นไรอ่ะวิ่งไม่ไหวอุ้ยอายอุ้ยอายรถก็เก่าเก่าน้ำฝนจะปัดทีต้องโอ้โหรองเท้าผูกแล้วดึงแล้วคุณคิดดูสิดังกล้องแต้งกล้องแต้งไม่ดังอยู่แต่กับวิทยุนอกนั้นดังหมดขอให้เจ๊เดินทางไปเยี่ยมกลับมาด้วยความปลอดภัยไม่ทราบว่าคนหรือถังแก๊สท่านนะลูกเต่าเจียวหมดสติ๊กเกอร์กวนประสาทคันอื่นก็อีกนะติดว่าไงอันแน่เงินสดหลังรถติดเงินสดข้างรถติดอะไรรู้ไหมติดอะไรตัดไข่ซ้ายไปเลยทำไมไปนั่นไปวายใจลายใจลายเจอยากตายเมื่อไหร่เธอจะตายจากเรานักดนตรีก็เหมือนกันคุณอีกนะคุณโตคุณเป็นผู้ชายที่นิสัยดีรูปหล่อแต่อภัพในเรื่องผู้หญิงมีแฟนกี่คนก็เลิกหมดเนื่องจากว่าอวัยวะเพศเล็กคุณเล็กคุณเป็นมือเบสที่ผมสวยแต่หน้าหมาไม่แดกคุณโดนเมียน้อยหรือเมียหลวงขวดหน้ามาอีกโอ้โหยาวยืดเลยสมควรละค่าตัวคุณวันละ 2,600 โอ้โหคนเดียวอ่ะทั้งวงคุณแบ่งกันแล้วเหลือเท่าไหร่คุณไปมีเมียน้อยเนี่ยฮะไม่เอาจะทำอย่างนั้นถ้าคุณไม่มีผมเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าคุณจะต้องกระหน่ำตัวเองตลอดชักว่าวเหรอกำลังประชุมจะเดินเดี๋ยวลูกโลกทับฮะไม่เอานะเลิกสักทีแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ตังค์ไปหาหมอซื้อยาล้างแผล6หลึงนะแล้วก็สำลีบาท1 10หลึง5บาทพอไหมไม่ต้องทอนนะโอเครอตายเลยบ่าก๊อปยืนขึ้นสิลูกอันนี้ชื่อร้องก๊อปฮะหน้าตาคล้ายผมมากก็เนื่องจากว่าเป็นน้องชายน้องชายผมเองแต่เขาเอาไปอ้างผมไม่รับหรอกแต่เดี๋ยวนี้รับแล้วนะหัวอีกิฟตายดอกได้กูแค่ภายนอกอุ้ยตายอีนี่ภายในมึงก็ให้ก็ไปเหอะแก่จนเหนียงยานแล้วยังประหยัดไว้อีกยืนขึ้นสิครับอันนี้ชื่อเล่นชื่อกระเชนชื่อจริงไอ้ไหวนะฮะครับผมเพิ่งมาทราบว่าเขาติ๊งตองเมื่อไหวๆนี้เองนะครับก็เนื่องจากลุกอันนี้ก็เมียพอได้เหมือนกันเป็นผู้ชายที่ดูผู้ใหญ่น่าจะภูมิฐานแต่ตีนเหม็นมากนะฮะอันนี้เราก็
ครับใส่เสื้อคิงคอร์สนะคิงคอร์สคิงคอร์สก็เป็นผับหนึ่งซึ่งพี่ชายผมไปเปิดเองนะฮะไม่ต้องพูดคุณนักเรียนที่นัดไว้ใช่ไหมใช่ไหมนักเรียนชายอ่ะช่วยไปบอกคนนั้นเขาทีเมื่อไหร่จะเลิกหล่อผมสงสารเขาเลิกเกินต่อไปนี้ไม่เอาครับต้องปรับปรุงท่านผู้ชมครับตลกไม่สมควรที่จะมาใช้วาจาหยาบคายไม่สมควรมาหยาบโลนทะลึ่งได้แต่ให้น่ารักอย่าทำอย่างนี้อีกจำไว้เนี่ยท่านผู้ชมคือผู้มีพระคุณไอ้ยามที่ห้างก็เหมือนกันวันๆทำอะไรมั่งคนไหนสวยเดินเปิดประตูแม่งทั้งวันคนแก่นี่กูเห็นมึงให้เขาหิ้วกันอีลุงตรงนางถามว่ายามรีบขึ้นทางไหนบอกไงรู้ไหมไม่รู้ไม่ใช่คนแถวนี้คนแถวไหนเนี่ยอย่าทำอย่างนั้นอย่าแบ่งชั้นวรรณะอย่าให้เห็นอีกถ้าเห็นอีกจะพิจารณาภายใน24ชั่วโมงจำไว้นะอย่าว่าแต่ยามเลยพนักงานผู้หญิงก็เหมือนกันงานใหม่ทำจองและตลกขนาดไหนรอยืนหัวเราะไอ้พวกนรกเนี่ยมันมีเมียหมดแล้วโสดนะหนูคนเดียวก็ใช่สิมรกตถีบหัวส่งแล้วนี่แต่ไม่เป็นไรหรอกมีทิพรสรออยู่มาเป็นองค์เลยชอบไม่ใช่เหรอใหญ่ๆพี่เล็กจังไรอย่านั่นเห็นไหมถ้าเขาไม่ถ้าเขาเป็นคนปกติเขาไม่เล่นกันขนาดนี้หรอกแสดงว่าเขาเป็นหญิงที่ไม่ใช่ธรรมดาอ่ะแล้วทหารที่ไหนตัวเท่าใหญ่คนนี้วะเนี่ยคุณตัดเองโอเคซึ้งนี่ผู้ชายคนนี้เขาชอบคุณมากเขากระซิบผมไม่เอาเพราะฉะนั้นพี่หนูดีกว่ากูจะรอดไหมเนี่ยกูจะรอดหรือว่าเขาจะรอดมึงไหมเนี่ยหยุดปากเอาหยุดปากมึงเอาก็จริงปะล่ะมันบ้าจี้อย่าด่าดังเธอเป็นนางแบบหนังสือพระนี่ยายคนนี้สงสัยจิ๋มรั่วเยี่ยวบ่อยกับเพื่อนเลยนะหล่อนนี่ตัวเองเดี๋ยวเลิกแล้วไปรอพี่ในถังขยะนะคนหรือแม่งสาวเดี๋ยวพี่คุยเองนะเนี่ยเห็นไหมฝักมือใหญ่เลยตายแล้วดวงดีนะคนบ้าหล่นทับเทศตั้งนานแล้วธรรมะธรรมโมน้องมาใครคะคนเดียวดีแล้วล่ะอย่าไปเอาใครมาด้วยแล้วลักษณะเราเดินแก้ผ้าก็ปลอดภัยเนี่ยแต่ระวังชายรูปงามเหล่ตั้งแต่ขึ้นมาแล้วชอบด้วยบุคลิกอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เหล่ครับไอ้หล่อหน้าทำปืนลั่นใส่จริงๆเอาไอ้กามนี่ก็จ้องอย่าทำอย่างนั้นตำรวจก็เหมือนกันเหนื่อยก็เข้าไปพักซะในป้อมอ่ะยืนเป่าทั้งวันปี๊ดปี๊ดจราจรน่าสงสารโทษตำรวจมันก็ไม่ได้รัฐบาลไม่ดูใจเอาไม่ไปด้วยห่วงหล่อพูดคำเดียวกลายเป็นทอล์คโชว์ไปเลยการมุ่งการเมืองในวันนี้กี่เดือนกี่ปีก็เหมือนเก่าอยากให้ก้าวหน้าทันโลกเขาทำยังไงทำยังไงดีรัฐบาลสวยหรูดูเข้าทีอภิปรายแต่ละทีดูเข้าท่าผลลัพธ์สุดท้ายที่ออกมาเป็นยังไงเดียงโอ้โหมาบอกแค่ลิฟต์ซ่อมเสร็จเนี่ยเป่าสะดังเชียไอ้นรกขึ้นมากระทืบแทนสิเอ้ารู้แล้วซ่อมเสร็จแล้วเหรอสาธุโอ้โหเมื่อกี้กว่าจะขึ้นได้ชั่วโมงกว่าทำไมอ่ะรอลิฟต์แน่ๆตามติดเลยล่ะว้าวโอ้ยนี่เฮ้ยนี่ถ้าคู่กันเขาเรียกอะไรรู้ไหมอะไรหญิงร้ายชายชั่วพอไอ้นนท์เดินผ่านไอ้นี่หึงลักษณะนี้อย่าแย่งกันได้ทุกคนนี่ได้ข่าวว่าเป็นเด็กพี่เสริมเวทเนี่ยอันนี้เด็กพี่มิสเตอร์ก๋อยอันนี้เด็กพี่เสริมเวทเขาพากันไปเล่นบอลลูนน่ารักมากโอ้ยอ้วนมึงจำมุกเก่งมากเลยเหรอเนี่ยน้องไปเล่นกันข้างหลังไปลูกไปเออมึงนึกว่าห้องรับแขกบ้านมึงหรือไงเนี่ยเออทำมันยังไงซูเปอร์แมนก็มากันทำไมนักหนามากันทำไมตังอะไรล่ะก็เดี๋ยวค่อยเอาเขาอัดวิดีโอกันอยู่มึงมาทวงตังอะไรเนี่ยเอเลี่ยน
เดี๋ยวเลิกแล้วเอาโอ้ยอยากพอเลิกปุ๊บแม่งหายไปเลยกูจะหายไปไหนเอเลี่ยนกูไม่ได้เที่ยวแล้วเดี๋ยวนี้ได้แต่มึงกลัวตรวจเยี่ยวเนี่ยตัวทำไมผมไม่ได้เป็นซิฟิลิสนี่โอ้วิกเวลลิงมาเดี๋ยวเลิกแล้วเอาเนี่ยเดี๋ยวเลิกแล้วให้โอ้ละละจะเสียงดังทำไมเนี่ยโอ้เสียงดังทำไมเนี่ยลองเอามาเนี่ยเดี๋ยวเลิกแล้วกูให้โอ้โหไอ้ดูนะเดี๋ยวแม่งไม่ให้ไอ้มันเดี๋ยวว่ามึงตายอูเนี่ยไม่เหมือนใครนะโอ้โหเชื่อแล้วครับว่าเขาไม่เหมือนใครฮะดูสิพามาอัดเมอร์รี่คิงร้องเอาวิกกับเครื่องแต่งหน้าวิกพ่อมึงอ่ะบังคับอูไอ้เนี่ยพี่เชื่อไหมผมไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนก็ไว้ที่เก่าก็ดีแล้วแหมไว้ที่เก่าก็เอามาเนี่ยโอ้ยโอเอออะไรไม่จำคังหรอเอ้าเอเลี่ยนนี่ยังไงเนี่ยทำไมตากล้องเขาไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยมันทำยังไงเนี่ยเอ้าไม่ต้องให้มันแดดไปเด้อเดี๋ยวเขาเป็นลมเอ้าต่อยเด็กสะร้องต่อยเด็กที่ไหนลูกเขาอ๋อลูกเขาอยากมาอะไรเนี่ยตั้งเขามั่งให้เกียรติผมมั่งใส่สูตรเนี่ยโอ้ใส่ดูแหวใส่ดูแหมคำเป็นใส่ดูว่าเลี้ยงอยู่มึงอะแค่ป.1 เองแหมโอ้โหแล้วทีมึงเรียนป.3-4 ปีล่ะอ้าวอูเรียนรอครูอ่ะอ้าวไปรอเขาไหมอ้าวครูสวยอ่ะแหมเอามาเลยบอกว่าทำงานเสร็จก่อนได้ไหมเอเลี่ยนโอ้ทำงานแจกเอามาแดง อย่านะผมประสาทเสียงจริงเลยครบเด็กสร้างบ้านจริงๆเลยโอ้โหอ้วกดูสิเนี่ยชุดซื้อให้หมื่นกว่าเนี่ยเวอร์ซาร์ดด้วยอะไรนะนี่เวอร์ชาร์ดหมื่นกว่าโอ้หมื่นกว่าพี่ผมไปดูในตลาดนั้นตัวละ39บาทแล้วเสื้อตัวนี้มีผู้หญิงมานองแม่งบังคับให้ผมได้อ่ะฮะมึงรู้ไหมว่าเด็กอูเนี่ยมันหายไปหมดแล้วมันจะหายไปไหนเท่ออกวัยรุ่นโรมันโอ้โรมังโรมังโรมังป้องอ่ะเอ้าทำไมล่ะทำไมเท่ออกเมื่อกี้เดินเข้ามาคนมุงดูกันเต็มได้แต่เขานึกว่าคงบ้าฮะเออเดินข้ามไฟแดงก็เดินก็เห็นดูเท่ขนาดไหนแค่อูเดินมาในห้างยามแม่งจะถูกอูไปล่อในห้องน้ำเขาอ้าวเขาคิดว่าคุณเป็นใครอ่ะอ่ะจิ๊กอูเจี๊ยบธิดานางแบบไงเจี๊ยบธิดาโถเอามาเลยตั้งอูอ่ะเนี่ยถ้าผมกระทืบคนง่อยเปี้ยเสือขาผมจะผิดไหมครับง่อยพองอ่ะเอามาเลยมึงก็ให้มันไปดิเอ๊ะมึงก็บ้าใครจะไปเอาเขามาล่ะไอ้อุมึงก็พูดซะไปไปทางนี้เดี๋ยวชุดเขาหมองอะไรเนี่ยลูกเต้ามึงจะรู้ไหมว่ามึงมาหากินอย่างเงี้ยกูอยากเล่นเป็นตัวมึงเหลือเกินว่ะยืนเอามาดังอูเอามึงยังไม่ลืมเหรอเอเลี่ยนลืมได้ไงเนี่ยซ้อมขอโทษนะฮะเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวซ้อเฮียพี่ก๋อยพี่เขาจะพี่เสริมเวทจะว่าเอามึงอะไรมาทวงตังค์กันหน้าเวทีมันน่าเกลียดไหมนี่เดี๋ยวปองโหนี่นะโชคเลยฮะแต่เตื้อไหมมังอะอมเงินผมอยู่ได้น้ำวังเหรอผมจะให้มังอมไตผมเนี่ยเอเลี่ยนทำไมก้าวร้าวขนาดนั้นล่ะโลกทำไมก้าวร้าวเอ็นลืมบุญคุณนะเอเลี่ยนเนี่ยโอ้โหเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ของเตยเนี่ยโอ้โหนี่นะพี่สมัยเด็กๆแม่งบังคับให้ผมไปปิงล้วงบ้างเขาแล้วไฟแม่งดูผมล่วงลงมาเนี่ยอุ้มไม่มีมือแม่งผมนึกว่าแม่จะอุ้มผมแม่งผมแม่งวิ่งกล่องผมอีกแหมผมอ่ะเลยง่อยกูวันเนี้ยกูยังไม่มีบุญคุณกว่าระวังนะครับมันจะถอดหัวแล้วพี่เยอะไหมมังพาผมไปขอคางอี้จะพางลอยพอตำรวจมาแม่งวิ่งหนีไปก่อนเลย
แล้ววินนี่ไม่เปล่านะเอากระปุกตังผมไปด้วยแล้วเจ๊บอลทำไมอุตส่าห์ไม่แกก็หนีรอดอ่ะรอบพ่ออ่ะมาเอาเจ้าหวิงอ้อมอูฮะว่าให้เขาเห็นลูกผมเป็นผีเสื้อแหมผีเสื้อเป็นหมาเนี่ยฮะเอ๊ะเอามาเลย500เท่าไหร่500เดี๋ยวกูเซ็นเช็คให้โอ้ยจากเช็คมึงแค่หมาคาบก็เห่าแล้วฮะแหมขนาดซื้อไข่แม่งยังแดงแจ้งให้เลยฮะนี่ตั้งใจประจานเลยหรือเปล่าทำไมประจานเนี่ยทำไมบองเนี่ยมึงเล่นจังแมงยูเนี่ยมึงเล่นจังพี่เชื่อไหมมันได้เงินมาเท่าไหร่นะไปให้แมงยูสองยายแมงยูเป็นผัวมันแน่เลยฮะแน่แล้วนี่นะเรื่องนี่อีกอย่างมึงจ้างนี่จังพี่เชื่อไหมผมนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมจะพลอยติดคุกพร้อมมันอ่ะใช่ไหมลูกนี่มันจะอุ้มผมไปนั่งยางอ่ะฮะไอ้จางนี่เน้อเนี่ยมึงจ้างก็ไปเลยโอ้ไปไกลเลยเดี๋ยวแข่งแม่งเลยชุดสวยมากเลยวัยรุ่นโรมันแหมโรมันมึงรู้ไหมอูอ่ะอายอายใครเขาอ่ะทำไมเมื่อกี้เดินเข้ามาคนมองกันเต็มหมดได้ขนาดพาไปเที่ยวเขาดินคนไม่ดูสัตว์เลยเอาไม้แย่ลูกผมคนเดียวเฮ้ยกูจำได้ชุดนักร้องวิลล่านี่วะเนี่ยเอ้าแล้วมึงจะบอกเขาทำไมอ่ะอูอายฮะไม่ต้องอายไม่เอ้ยนี่อูอ่ะอึกอ่างมานางแล้วนะว่ามึงแต่งชุดเนี่ยมึงตั้งใจแต่งหรือว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันบังคับมึงไอ้เหี้ยนั่นล่ะเขาเข้ากันได้ดีเชิญด้านนี้คุณแต่งตัวทำไมคุณโอ้โหป้อทำไมลูกมันหนุกหนุกก็เล่นกับเขาอีกลูกแล้วป้อมันดุลูกรู้ไหมว่าลูกแต่งชุดนี้ลูกสวยมากลูกเหมือนโสเภณีแถวแถวเกาะพังงันอะไรประเภทนี้เฮ้ยต้องนุ่งทับสวยดึงเลยเอเลียนเอเลียนลูกเอ้ยทำไมครับโกยไข่ไปด้านซ้ายเนี่ยลูกแหมเอ๋งอกเอเลียนละดิโอ้ยระวังเหอะไม่ได้แอมหรอกใครก็จะมาแอมมึงข้าแอมไปแล้วนะอย่าบอกใครนะเคยเห็นคนติ้งต้องกระทืบคนง่อยเปี้ยเลยครับเอามาแลตังอัวดูมันเด้เนี่ยอะไรของอุ้ยตังอัวตังเท่าไหร่500เนี่ยเดี๋ยวคนก็นี่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะหาว่าหนูเอาจริงเอาเด้อโหสวนสวนทำไมเนี่ยๆๆโอ้โหปองโอ้โหนี่นะโชคมึงไม่รู้หรอกกลัวเคยต่อยควายตายโอ้ยนี่นะอูเนี่ยเคยเอาแมวตายฮะเอาแมวไปถ่วงน้ำบาปกรรมเด็กนรกบาปกรรมทำไมเอามาเลยบุญคุณที่กูสร้างไว้เนี่ยนะมันยังจะพูดยังไงไม่พูดดีกว่าโอ้พูดเถอะฮะของเดยค้างของเดยเนี่ยใครเอามึงอยู่มั่งมีเนี่ยอูใจหยบมึงอยู่ฮะแม่งไปไกลเลยไปไกลเลยแม่งเหลื่อมดองอย่าเอลมึงหยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไหม500ใช่ไหมตังค์มึงตื่นนอนมามึงเอาไปเท่าไหร่200แล้วก่อนมาอัดวิดีโอไปอีกเท่าไหร่300รวมได้เป็นเท่าไหร่เป็น500มันหายกันไหมเดี๋ยวโบกเลยเอ้าแล้วแบ่ง500อูอ่ะอ้าวดูดิเห็นไหมเห็งสมองเดียวกันอะโซนเนี่ยเขาเชียร์กันน่าดูฝากไม่นี่เขาเมาหรือผมงงฮะเนี่ยไม่รู้มึงฝากไว้อะไร500ตื่นนอนเอาไปเท่าไหร่200ตื่นนอนไป200อ่ะมึงเอาไปซื้อลูกโป้อีก300ล่ะเอาแล้วมึงจะบอกเขาหาเยี่ยอะไรอ่ะอูอายอ่ะแม่งรวมแล้วเป็นเท่าไหร่แบ่ง500หายกันไหมเอาแล้วแบ่ง500อูอ่ะ
นั่นแหละกลัวไปแตกโอ้ยพี่ดูแต่มังกรแบงค์500ผมแตกแล้วมึงเอามาใช้ผมได้ไงเนี่ยมึงเอามาเลยนะติ๊งต้องมากเลยลองโปรโมทเทปไปด้วยโปรโมทเทปไปเลยโปรโมทเทปไปเลยโปรโมทเทปไปด้วยโปรโมทด้วยเบาๆนะแม่งบ้าที่นี่กูเห็นมึงกินเหล้าลูกเจ้ามึงให้ตายแดกลักษณะจะเจ็บจริงเอาไม่เห็นไหมครับครบออกก็แดกแล้วรวยแดกแล้วขวดเดี๋ยวเอาตายเลยเอาไหมเอามาเลยสู้สู้ไอ้จางเอ้าไอ้จางมึงมายืนเฉยๆแล้วได้ค่าตัวเยอะกว่าอูอีกเหรออ้าไม่ได้เดี๋ยวอูจะฆ่ามึงอ่ะอ้าเดี๋ยวอูจะฆ่ามึงอ่ะอ้ามึงคิดยังไงตายมันเยอะกว่าอูอ่ะอะไรนะมึงคิดยังไงจ่ายเงินค่าตัวเยอะกว่าอูอ่ะก็ผมแค่ป.1โอ้โหป.1ป.1ปองปองยกไม่ขึ้นหรอกลูกนี่ดีนะอูจะล้มเชิญโปรโมทเทปครับโกยไข่หน่อยฮะณช่วงต่อไปนี้เราจะนำท่านผู้ชมเราจะนำข้างผู้ชมมาพบกับนักร้องกำลังมาแรงอ่ะมึงพูดเองเลยอะไรมึงเนี่ยบอกนุ้งให้มากระติบเบาๆแม่งมาพูดจะดังเลยมึงกลัวคงกึ่งเหาไม่รู้เหรอไปเลยไปไกลเลยโอ้โหเดี๋ยวแข็งแง่งเลยเอ๊ะแม่งมึงรู้ไหมเดี๋ยวนี้มึงอ่ะทำอะไรเอาหวานหูหวานดางอูไปหมดเลยอะมึงรู้ไหมตั้งแต่อูมีละครจองเรื่องเนี่ยอูดูมึงนะหวังหูหวังไตงูอ่ะไปไกลเลยแม่บอกให้มากระติบพูดจะดังเลยแม่อ๋อมึงกลัวกูเกิดเหรออ๋อมึงกังกูเหรอไปไกลเลยเดี๋ยวจอยมากเลยโอ้เดี๋ยวเหง่งเลยเนี่ยภาษาพ่องเหง่งมึงจำได้ไหมรับได้ไหมฮะมึงอ่ะไปเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหนุ่มโอ้ยอีจอดนี่ก็เพ่งพ่างฮะแอบมึงกะแอบหามูแดงฮะขอข้อชาตินี้นะขนดูมึงอ่ะอูขนดูอูอ่ะมึงก็ยังไม่ได้แหงอุ้ยเกือบจับจนเจ๊อยากตายแหมไม้อินนี่เกือบพลาดบทยาวเหรอถ้าพลาดแล้วเดี๋ยวไอ้จักนี่ของเคี้ยงหน้าช่วงต่อไปนี้เอ้าอะไรนะอูยังดำไม่เด็กเลยรีบหรอรีบหรอไปไกลเลยไปไกลเตียงเลยเอ้ามาไม่ในกามแหมเห็นน้องกูเล่นฮามาได้ไหมเดี๋ยวนี้เพื่อนมึงอ่ะหน้าตาตกใหญ่นะแหมตั้งแต่พ่อกูพาไปอาบอบนวดเนี่ยแหมหน้าตาผิวพรรณดีกูหรือมึงได้ข่าวว่าไปจมน้ำในอ่างว่ะกูว่ายน้ำไม่เป็นไอ้เหี้ยพวกลากออกเกือบไม่ทันไข่พองไหมเขาเปิดน้ำร้อนพองเลยเอาไม่ได้เอามึงมายืนทำไมเนี่ยมึงก็มาบอกอูใกล้ๆได้อูผู้เป็นหรอโอ้ยเดี๋ยวหางง่างใจไหลเลยกลัวมึงอ่ะกลัวอูเหลือเกินนะกลัวอูเหลือเกินฮะถ้าเรื่องจริงนะพี่มันกลัวผมนะผมจะมีความดุมากฮะแต่นี่มันไม่ใช่
อาแค่แต่นับแก้วเดียวเพื่อผมวิ่งกลางหัวกิ้มหัวตำเลยอาบ้านจ้องอะมึงหักกลับมั่นนะแม่งมึงรู้ไหมว่าเพื่อนอัวกินผักบุ้งหลังบ้านอะตรงเตียงหมกแล้วอาบ้านอยู่หลังเมอร์ลี่คิงใหม่ๆนะพี่แม่งให้ผมยิบเป็ดยิงไก่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมต้องไปแดกแมวข้างบ้านแล้วอะบอดหญิงมึงด้วยนะพี่มึงพาไปบ้างอ่ะให้ร้องเสียงเบาๆหน่อยแม่งร้องเสียงจะดังเลยโอ้ยอย่าโวยอย่าโวยมึงก็คิดมากเขาเข้าไปปรึกษางานกันโอ้ปรึกษางานพ่ออ่ะมีกับหัวกับหางด้วยฮะมาร้อนก็เลยเล่นพัดลมแหมเล่นพัดลมเล่นพัดลมเดี๋ยวแข็งแน่งเลยบอดเลยนะอีกอย่างบ้ามึงบ้าอำนาจนะแม่งขนาดอูช้างว่าวมึงยังด่าเลยจังแหมอูเนี่ยก็มีอารมณ์เหมือนกันนะแหมอูอันนี้เปล่าอ๋อหรือว่ามึงจะเก็บอูไว้ให้อีเก็บฮะดีแล้วล่ะในคณะมั่วกันเองจะได้ไม่แตกแหมมั่วเองจะได้เงินก็ได้เหลือไปไกลต้องตีงเลยไปเลยอ้าวมึงออกมาบอกกูแท้เอ๊ะทำไมวันนี้มึงอารมณ์แปรปรวนเหลือเกินเนี่ยฮะใครผัดเหี้ยให้มึงกินมั้งเนี่ยดินดงดูซิตูดมีอยู่กับป้อยณด้วนต่องปีนี้เราจะนำข้างบูลมมาพบกับฮะอะไรของมึงเนี่ยบงงุงงิงงุงงิงงุงงิงอ่ะมึงบ่งอะไรเดี๋ยวว่าคังแม่งเลยไปจะไกลเลยไปจะไปจะไกลเลยแม่โดนหนิมโดนหมันยายมึงรู้ไหมมึงทำอะไรเดี๋ยวเนี้ยแม่อย่านะอู้ขอระบายได้บนเนี้ยกินปากแรงมากเลยอ่ะเอาแล้วมึงจะบอกทำไมอ่ะมึงไม่ยอมเข้าบ้านเด้แม่งอนาอาบน้ำอยู่ดีเขามายกหม้อน้ำไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลย IMF ช่วยประหยัดโอ้ IMF เอ้าบอกแท้นั่นมึงคุณว่าผมมากแฟนผมลุกไปเยี่ยวเลยเห็นไหมแหมแวงนี่นะอูบอกอูขอร้องมึงอย่านะมึงปล่อยเด็กเขาไปมีอนาคตเหอะฮะทำไมมึงต้องจุกเขามาลงนาลงด้วยฮะแหมเด็กๆเนี่ยชอบจังตู่ใหญ่ๆเนี่ยชอบจังฮะแม่พอเดี๋ยวแหมพอเวลาเอานุ่งไม่ดีหน่อยก็เอาเขาไปตบบงเฮเวยฮะมึงอ่ะมึงอ่ะมึงได้ไหมมึงทำแบบเนี้ยมอละกกได้ขีบหัวจ่งมึงอ่ะฮะโง่โง่แบบเนี้ยนี่รู้ไหมพี่ผู้หญิงเขาว่ามาบ่งกับผมว่ามันไปอ่ะไอ้หนูเนี่ยแบบลีลาหมาไม่แดดเลยนี่นะถ้าวันหลังมึงพาหญิงไปนะมึงเพจมาหาอูได้แล้วเดี๋ยวอูจะจ่องห้าดีๆมึงเยอะๆอะนี่นี่แล้วมึงรู้จักกงจักนาลงไหมฮะโอ้ห้าไม้ตายอ่ะนี่นะถ้ามึงปึกจากอูจะนี่นะมอละกงเขาไม่ขิงมึงหรอกฮะอีจังฮะอะไรเนี่ยข้างบูลมโอ้ยยังไม่ลืมอีกแฟนกูนึกว่าจบไปแล้วพ่อผมได้แต่งเพลงทุกนี้เอาเมียมาทำงานทีหลังไม่ต้องมางานเลยโอ้โหใช่แต่วันนี้จะไปออกรายการแล้วนี่แม่พาผมไปเที่ยวเกาะพี่แล้วจะมาบ่นทำไมเกาะเสม็ดสวยออกแอบเกาะดําเม็ดเกาะกลางขนงแดงแม่ตื่นมาแม่งลกวิ่งกันตึมเลยแหมอูตื่นมานึกว่าจ่ายทะเลพูดไปข้างบูลมเพลงพ่อผมยุคนี้กว่าจะร้องได้ก
ต้องหมกไปติดกว่าล้านค่าเพลงค่าบองเพลงยุคนี้เป็นเพลงรายได้การกุดงรายได้ทั้งหมดจะรวบรวมเงินไปตึกกาวให้เด็กห้องเตยดมช่วยหน่อยครับถ้ายุคนี้แหละพอแล้วลูกทำไมครับเดี๋ยวยอดเทปก็ไส้เส้ยแตกหมดได้อูเนี่ยเฮ้ยมึงอ่ะไปยืนไกลๆได้ไหมอูหมั่นใจมึงว่าค่าตัวเยอะกว่าอูฮะฮะพูดหน่อยแฮะเหรอเอ้าแล้วเขาไปเลยเหรอโหลเดียวเนี่ยโอ้โหโหลละ 4,000 เขาเป็นผู้ชายที่โหลแพงมากไล่ไปทำไมไม่รู้ป้าร้องครับองค์ชายง่อยเป็นเพลงมิวสิกง่อยบ แต่หนูก็มีสุขล้ำอยู่ในสลัมของเตยนั่นคืออดีตที่หนูผ่านมาซึ้งใจแล้วนะสุดหาคำใดเอื้อนเอ่ยจะไม่แตะต้องว้าวเขาบอกว่าให้ผมรวยไปแล้วผัวเขามารอรับผัวเขาขับ6ล้ออยู่แถวรังสิตก็นะครับพวกเราทีมงานของหนูของเตยก็ดีใจนะฮะที่ท่านอุตส่าห์ให้พวกเราชาวคณะหรือว่าตัวหนูเองเนี่ยได้กลับมาสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกสิ่งอย่างขอให้มันจบไปนะฮะสิ่งที่ใหม่ๆเกิดขึ้นก็พบกับหนูได้นะครับที่ ST Video นะครับแล้วก็ขอยืนยันครับกลับไปทำทีวีไม่ใช่ว่าไปไม่รอดแต่กลับไปเพื่อกู้ศักดิ์ศรีบางอย่างขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับสวัสดี